สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์อยูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยมีการลงมติแล้วก็พบว่ารัฐมนตรีทั้ง6คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรวมถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นก็ได้รับการไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อ ทั้งหมดเนี่ยนะครับครบทุกคนแม้ว่าคะแนนก็อาจจะไม่เท่ากันแล้วก็เกิดความประสมนในส่วนของพักร่วมฝ่ายค้านเองบรรดาสมาชิกของพักร่วมฝ่ายคา้านก็หลายคนมีการสวนมติของพักอย่างในส่วนของพักเพื่อไทยนั้นก็มีเจคนที่จําเป็นที่จะต้องดําเนินการเข้าชี้แจงให้ทางด้านคณะกรรมการจริยธรรมของพักนั้นเนี่ยนะครับได้ รับรู้รับทราบถึงเหตุผลที่มีการสวนมติพักในส่วนของพักเก้าไกลเองก็มีสมาชิกพักที่สวนมติพักเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับก็มีการเปิดเผยจากทางด้านนายสุทินคลางแสงสสมหาสารคามของพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนั่นแหละนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะมีการเปิดอภิปรายรัฐบาลในช่วงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปไหมนะ้า ช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกหรือไม่ว่าการเปิดอภิปรายรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา151เนี่ยจะทําได้แค่ปีละ1ครั้งแล้วก็มาตรา1น2เนี่ยก็ปีละ1ครั้งนะครับนายสทินก็บอกว่าโดยช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ไปแล้ว151นนั้นเนี่ยก็คือเปิดอภิปรายแล้วก็ลงมติเป็นรายบุคคลเนี่ยนะครับคุณผู้ชม ก็บอกว่าตอนนี้ยังสามารถเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ได้แต่พักร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้หารือกันว่าจะเปิดอภิปรายหรือไม่เพราะขณะนี้กําลังเก็บของเก่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย,อยู่เช่นเรื่องคดีความต่างๆที่กำลังยื่นฟ้องรัฐบาลแต่ก็ไม่แน่อาจจะเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติในช่วงสมัยประชุมปลายปีก็ได้นะครับนี่ก็ถ้าดูตามคําให้สัมภาษณ์ของนายสุทินลังแสงนั้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งตามมาตรา15-2นั่นก็คือเปิดอภิปรายโดยไม่มีการลงมตินั่นเองนะครับดังนั้นก็พูดกันง่ายๆเหมือนเปิดสภาพเพื่อที่จะ,ะด่ารัฐบาลนั่นแหละนะครับว่าทําไม่ถูกใจทําไม่ถูกต้องอตามที่บรรดาฝ่ายคา้านมองก็รอดูแล้วกันนะครับเพราะว่าอภิปรายลงมตินั้นก็ไม่เป็นผลคราวนี้ก็จะเปิดอภิปรายไม่ลงมติอีกรอบหนึ่งนี่ก็ เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญกําหนดนะครับทําได้แต่ว่าประชาชนนั้นจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ฟังเสียงจากประชาชนบ้างก็ดีนะครับสําหรับในส่วนของฝ่ายค้านเพราะว่าเริ่มมีคนออกมาบ่นนะครับการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านเต็มทนแล้วเหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีผลงานไม่มีอะไรได้แต่เอาเรื่องเก่าๆมาสารบวนพูดในสภาเสียเวลาเปลืองค่าน้ำค่าไฟครับ